สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน 4T นะฮะเดินทางมาถึงจังหวัดชัยนาทอำเภอเมืองมาพบเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 4T แล้วประสบผลสำเร็จครับสวัสดีครับพี่นะครับคุณพี่แนะนำตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมสราวุธทัพทวีนะครับปลูกข้าวแปลงที่ใช้ 4T นี่23ไร่ใช่ครับ23ไร่ผมได้ไป29เกียน84ถังก็เฉลี่ยว่า23ไร่เนี่ยได้เกือบ30เกวียนใช่ครับขาดอีก10กว่าถังแปลงที่พี่ปลูกเนี่ยปกติ23ไร่เนี่ยค่าเฉลี่ยของที่พี่ปลูกเนี่ยมันจะได้ประมาณสักกี่เกวียนนะครับก็เต็มที่เลยนะที่ปลูกนะเก็บเกี่ยวฤดูนี้จะได้ประมาณ25เกวียนเต็มที่23ไร่ชั่วโมงนั้นอัดปุ๋ยอัดยาเยอะไหม23ไร่ปุ๋ย30เทิร์นครับ30กระสอบ30กว่ากระสอบครับถ้ายาจะอยู่ประมาณต่อครั้งประมาณ 3-4,000 อันนี้ยาต่อครั้งนะที่ว่า 3-4,000 เนี่ยแล้วฉีดกี่ครั้งอ่ะพี่ฉีดประมาณ 4-5 ครั้งตีไป 4,000 4,5 20ซัดค่ายาไป 20,000 แล้ว 20,000 ค่าปุ๋ย30กว่ากระสอบ30กว่ากระสอบก็ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ก็เฉลี่ย 40,000 แล้วนะประมาณเนี้ยครับ 40,000 23ไร่ไม่รวมค่าไถค่าหว่านค่าแรงต่างไม่รวมยังไม่คิดนะไม่คิดดิแล้วพอพี่เริ่มใช้ 4T เนี่ยคราวเนี้ยจากที่เคยใช้ปุ๋ย30กว่ากระสอบเริ่มลดลงมาเหลืออะไรก็ลดเหลือ20ประหยัดไปแล้ว10กว่ากระสอบครับก็ 5-6,000 นะก็ใช่ครับยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราไม่มีไม่ใช้เพราะผมใช้ยาฆ่าแมลงตัวเดียวพี่เริ่มฉีดครั้งแรกเมื่อไหร่ตัว 4T ฉีดครั้งแรกก็คือปักดำเสร็จวันรุ่งขึ้นดำใช่ปักดำเสร็จก็วันรุ่งขึ้นก็ฉีดเลยบวก 4T บวกยาฆ่าคุมฆ่าหน้าเลนอะไรเงี้ยข้าวอ่านไหมไม่อ่านครับก็คือจะเขียวแบบไม่เป็นไรอ่ะคือข้าวมันก็จะค่อยๆเขียวขึ้นมาข้าวชุดที่ได้23ได้29เกวียนเกือบ30เกวียนเนี่ยคือผมทำปักดำ20เมษาฮะ20เมษานี่ก็ร้อนสุดๆร้อนร้อนตับแลบเลยใช่แล้วก็มาเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองที่ผ่านมาประมาณ98วันตลอดฤดูกาลของข้าวกข41เนี่ยกข41ใช่ครับตั้งแต่ทำนามาก็ไม่เคยได้ขนาดนี้เต็มที่นะถ้าได้ขนาดนี้ก็คิดว่าปุ๋ยยาก็ต้องเพิ่มแต่อันนี้ปุ๋ยยาลดแต่ได้ผลผลิตเพิ่มก็เอาบอกกันตรงๆแล้วกันผมเหลือหลักแสนกำไรคราวนี้หลักแสนครับเกินมาจากปกติใช่ไหมเกินครับอันนี้คือเงินที่ได้มาเปล่าๆจากการขายข้าวเลยร้อยวันครับใช้เวลาร้อยวันครับร้อยวันเงินวิ่งเข้าหาตัวเองอีกแสนกว่าบาทคุ้มค่าไหมพี่คุ้มครับพี่มีอะไรจะฝากพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทั่วประเทศบ้างไหมครับก็ต้องฝากสารเพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะว่าแพงซองหนึ่ง600แต่ผมว่าลองใช้ดูแล้วไม่แพงนะครับครับคือยกตัวอย่างอย่างนาแปลงผมเนี่ย23ไร่อ่ะผมใช้ไป5ซองอ่ะผลผลิตตอบรับกลับมาก็อย่างที่พูดไปแล้วนะครับก็ลองเปิดใจใช้กันอีกกันหน่อยดูแล้วกันนะครับวันนี้ทางทีมงาน 4T ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่อีกครั้งนึงนะครับที่ให้ทีมงาน 4T เราได้ลงมาเยี่ยมนาข้าวกข41 23ไร่ได้ถึงเกือบ30เกวียนนะครับประหยัดต้นทุนไปเกือบ 50% ทั้งค่าปุ๋ยค่ายาแต่ผลผลิตที่ได้เพิ่มมาเนี่ยมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอีกเป็นแสนอันนี้คือสิ่งที่ทีมงาน 4T ของเราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ทีมงาน 4T ของเราขออนุญาตลากันไปก่อนแค่นี้นะครับคราวหน้าเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งจะดูว่าเราจะไปที่จังหวัดไหนกันนะครับขอบคุณมากครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ